เอาล่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นข่าวกันเนี่ยนะคะที่หลายคนเนี่ยบอกว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ไปต่อจวอก็ไปต่อปทคือไม่ออกเดินทางต่างจังหวัดก็เดินทางไปต่างประเทศก็ต้องบอกว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการทํางานของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนั้นเดินทางค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวไม่ไว่าจะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศและสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจในการเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็เลยทําให้ขยับเลื่อนการ ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารซึ่งจะมีการประชุมทุกวันอังคารเนี่ยขยับไปประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็ออกเดินทางไปต่างประเทศซึ่งนาะยรัฐมนตรีทําหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เดี๋ยวโคศก,ก็จะพูดด้วยเช่นเดียวกันที่ นายยกรธธมรีเนี่ยนะคะบอกว่ากําลังเดินทางไปออสเตรเลียเพื่อเป็นการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษนะคะเป็นเวลา3วันจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปอยังที่ฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีนะคะโดยบอกว่าออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ให้ความสําคัญในการเจรจากับอาเซียนแล้วก็ได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ การประชุมนี้จะครบรอบ50ปีอาเซียนออสเตรเลียโดยสาระสําคัญหลักๆก็คือการยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียในเรื่องของความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อทั้งด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนรวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอทิท่าเรือโครงการแลมบริดจ์และโครงการ eec เศรษฐกิจดิจิทัลและการอำนวยความสะดวกด้าน ซาตลอดจนวาระสีเขียวกรีนอเจนดาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ก็ยังได้แพลนนะคะก็คือวางแผนในการที่จะพบกับเอกชนออสเตรเลียที่มีแนวโน้มสนใจการลงทุนในไทยทั้งหมดก็เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนระหว่างกันเป็นการสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้อง ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้บอกคร่าวๆไปสําหรับก่อนการเดินทางในขณะที่ด้านของโคษกรัฐบาลก็ทําหน้าที่ในการสื่อสารว่านายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะคะก็ออกเดินทางจากท่ากาเซียสุวรรณภูมิไปยังนครเมลเบิร์นเครือรัฐออสเตรเลียโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมง55นาทีซึ่งก็จะเดินทางไปถึงท่ากาเซียเมลเบิร์นเวลา21นาฬิกา25นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครเมลเบิร์นซึ่งก็เร็วกว่าไทย 4ชั่วโมงนะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์นะคะในระหว่างวันที่4ถึง6มีนาคมโดยการประชุมร่วมประชุมครั้งนี้นายุรัฐมนตรีจะหยิบยกประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์กับไทยนะคะที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือได้แก่ความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อตามที่นายกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนซึ่งก็รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็คือท่าเรือโครงการแลมบริ์และโครงการ eec เศรษฐกิจดิจิทัลการอำนวยความสะดวกด้านวีซา่ารวมถึงด้านวาระสีเขียวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็จะรวมถึงการผลักดันแก้ปัญหาในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอาทิการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ยืนยันย้ำท่าทีไทยในการเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ที่มีประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเมียนมาความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพโดยเฉพาะการนําเสนอบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยนะคะโดยเฉพาะการผลักดันการจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าโดยสาธารณ สุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ให้เป็นรูป,ปรธรรมและร่วมกันต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเน้นความร่วมมือด้านการลงทุนและนวัตกรรมสีเขียวและการใช้นวัตกรรมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โฆษกรัฐบาลบอกว่าในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมีกําหนดการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนายกรัฐมนตรีสปปอลลาวนายกรัฐมนตรีคุเรรัตออสเตรเลียและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นะคะรวมทั้งมีกําหนดการพบหารือกับผู้บริหารสําคัญของบริษัทระดับโลกอาทิบริษัทฟอนเทสเขียวซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่และพลังงานสีเขียวลินฟอสก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของคมนาคมและโลจิสติก Reflow นะคะที่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบกักเก็บพลังงานจากสังกะสีและบโรมีนอังคาหรือ ANC A นะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ NextDC การบริหารข้อมูลรวมถึง h e s t a ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทางนี้นาะยรัฐมนตรีจะเสร็จสิ้นภารกิจที่นครเมลเบิร์นในช่วงเย็นของวันที่6มีนาคมตามเวลาท้องถิน่นจากนั้นจะออกเดินทางจากท่ากาัศายานเมลเบิร์นไปยังกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อไปร่วมงาน ITB เบอร์ลิน2024ต่อไปและโฆษกรัฐบาลก็จะติดตามนะคะการรายงานให้ได้ทราบนะคะกับการประชาสัมพันธ์ทั้ง ภาพแล้วก็วิดีโอจากการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะ